แล้วเราทำอะไรอ่ะกิมจิอุ๊ยคุณไม่เครียดเลยอ่ะเฮ้ยเราทำกิมจิแตงกวานะแล้วไงอ่ะแล้วกิมจิของเราเป็นแท่งยืดๆได้ด้วยนะเราจะเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมน้ำแล้วก็กวนในกระทะจนสุกก่อนแป้งข้าวเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเป็นเชื้อหมักอ่ะที่ทำให้กิมจิของเราอ่ะเปรี้ยวกวนจนกระทั่งแป้งของเราสุกจากนั้นทิ้งเจ้าแป้งของเราตรงนี้ให้เย็นให้เย็นหน่อยระหว่างรอส่วนผสมแป้งตรงนี้ของเราเย็นนะคะเรามาหั่นแตงกวากันเราเอาตะเกียบรองก่อนเพื่อให้เวลาเราหั่นอ่ะมันจะไม่ลงไปสุดอ่ะขั้นตอนการทำกิมจิยังไงบ้างเอ่ยแป้งนะคะของเราใส่ลงไปก่อนกระเทียมนะฮะสับละเอียดตามด้วยขิงนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับและอันนี้เพิ่มความเค็มแล้วก็ความหอมน้ำปลาวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับพริกป่นเกาหลีครับงาขาวนะครับคั่วหอมๆอ่ะเราจะได้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปค่ะใส่หัวไชเท้านะคะขยำนะคะแบบนี้ต้นหอมใส่ได้เลยนะใส่เลยมันจะซ่าๆนิดนึงคือเราโรมันดีมากแล้วก็แตงกวาของเราเนี่ยนะต้องค่อยๆไหมแล้วก็แทนแบบแตะๆให้เขาหมกๆอยู่ด้วยกันแบบนี้สังเกตว่าอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะดูแห้งๆเดี๋ยวน้ำจะออกเดี๋ยวน้ำจะออกพอผ่านไปปุ๊บเขาเกิดการหมักบ่มของเขาแล้วเราก็จะเอาเจ้ากิมจิแตงกวาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในโหล1 คืน 1 คืนก่อนจากนั้นอีกวันนึงเนี่ยนะคะนำเข้าตู้เย็นกิมจิสูตรแบบนี้เก็บได้ประมาณ1 อาทิตย์นะคะครับโอเคครับตะดาโอ้โหอันนี้คือที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะกำลังได้ที่เลย1 คืนก็จะเป็นแบบนี้เลยตะดาเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงก็บอกแล้วว่าเออมันน่ารักอย่างน้อยเวลากินก็เออมีกิมมิกอ่ะโอ้ยแอบใส่เป็นตังร้านหรือเปล่าแล้วต้องบอกนะคุณผู้ชมนะว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยหมักแค่คืนเดียวกลิ่นทุกอย่างนี่คือคล้ายๆกับกิมจิต้นตำรับเลยนะหอมมากจากนั้นเนี่ยนะเพิ่มความอร่อยด้วยงาขาวคั่วแบบนี้วันนี้กิมจิแตงกวาของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะ